เอาขวดมายอดที่นี่นะคะวิลลี่เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องหยอดขวดเนาะหน้าตาเครื่องจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นแค่2เครื่องนะคะเพราะว่าร้านเขาจะไม่ใหญ่เนาะคล้ายๆกับโลตัสอะค่ะแต่ถ้าเป็นใหญ่อันนึงก็จะมีประมาณ6เครื่องไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้1โดนนี่นะคะเขาก็จะแยกนะมันจะเป็นสายพานแบบนี้นะคะเขาจะแยกเข้าไปแบบนี้ทุกคนขวดเล็กก็จะตรงไปเลยมันไม่โฟกัสอ่ะดูขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็ไปสุดเลยนะคะอันนี้คือใส่ผิดนะคะถ้าใส่ด้านนี้มันจะไม่สแกนนะทุกคนต้องเอาตูดเข้าก่อนเอาตูดเข้าตลอดอันนี้มาใหม่ช่อยังไม่เห็นนะน่าจะเป็นสีเขียวอ่ะอันนี้เป็นของประเทศโนเวย์ช่อไม่รู้ว่ามันจะสแกนหรือเปล่าแกนด้วยมีคนมองแล้วทุกคนช่อหยอดจนเครื่องเจ๊งเลยนะคะได้173โครนและตัวนี้ได้4โครนคือมาหยอดเครื่องนี้หยอดจนเครื่องเขาเจ๊งไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปตามพนักงานมานะคะไม่งั้นเขาก็จะร้องแบบนี้ค่ะไปตามพนักงานก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปตามพนักงานให้มาดูเครื่องนะคะตัวนี้เลยขยะอันนี้ถุงช่อนะนี่นะคะสเปรย์นะคะนี่ไปตามพนักงานมาให้ดูค่ะดูช่อเอามาเครื่องเจ๊งเลยหยอดจนเครื่องเจ๊งเลยดูว่า177โครนเราไปซื้ออะไรได้บ้างพ่อก็หยิบของมาแล้วล่ะดูซิได้หรือเปล่าช่อยังเหลือเงินอีก86โครนนะคะซึ่งช่อจะมาเอาผักร้านแขกค่ะทุกคนเหลือเงินเราต้องไปซื้อนะคะว่าถ้ามาเอาร้านผักถ้ามาเอาผักแล้วมันจะได้อะไรบ้างไปจ้ะมาจ้าถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูว่าขายขวดนั้นได้177โครนนะคะช่อได้อะไรบ้างลิ้นนี่เริ่มพันกันแล้วเพราะว่ามันเย็นมากลิ้นแข็งนี่นะคะได้ของมาจากวิลลี่นะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เนาะสวีทชิลีซอสก็จะเป็น2ขวดนะคะตัวนี้แฟนช่อนะนางจะเอาไปที่ทำงานนางนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็ชอบกินนะเนาะคือมันจะไม่เผ็ดมากตัวนี้จะซื้ออาทิตย์ละขวดหรือ2ขวดแบบนี้เลยค่ะกินบ่อยจริงก็จะเป็นอาหารเช้าของเรา2คนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรขนมปังแล้วก็แฮมนะคะตัวนี้อาหารเช้าของทุกคนก็ต้องมีทุกๆอาทิตย์นะคะที่วิลลี่นะช่อใช้เงินไป8เอ้ยไม่ใช่สิ80ใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขอบวกก่อนบวกแล้วนะคะใช้เงินซื้อของที่วิลลี่นะคะไป89โครนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกมานะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินสดเนาะเราใช้ใบที่ว่าเราไปหยอดขวดอะให้เขาเลยค่ะมันก็เลยมาแบบนี้173อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ได้เงินทอนมา86โครนนะคะพอได้เงินทอนมาเนาะ86โครนช่อก็ไปซื้อผักนะคะไปได้พริกหยวกกับคูเรียนเดอร์อะไรวะผักชีไปได้ผักชี2กรัมกรัมละ15โครนแล้วก็ตัวนี้อีกกรัมละ16โครนนะคะ16โครน90จริงๆอ่ะมันไม่ใช่16โครน90ตังค์อ่ะค่ะมันเป็น17โครนไปเลยเขาปัดขึ้นนะคะก็47โครนนะคะร้านผัก47โครนก็ยังเหลือเงินนะทุกคน
อาทิตย์นี้ยังเหลือเงิน35 36 37 38 39ยังเหลือเงินเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะค่ะ39โครนก็โอเคอยู่เนาะค่ากับข้าวอย่างเงี้ยผักอย่างเงี้ยโอเคอยู่ค่ะชอบว่าเนาะเก็บขวดจากโรงแรมแล้วมาหยอดอาทิตย์ละ177โครนก็โอเคนะคะชอบว่าก็นี่นะคะที่ว่าชอบไปหยอดก็จะได้ประมาณนี้ทุกๆอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยทุกคน1มันการเก็บขวดขายนี่บางคนก็อาจจะอายนะอย่างเพื่อนช่อเนี่ยเค้าก็ยอมรับว่าเค้าอายแต่ว่าสําหรับช่อช่อก็อายมั้ยก็อายนะแต่ว่าช่อคิดว่ามันเราไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายอ่ะช่อก็เลยคิดว่าโอเคมันดีนะ1เราได้ตังค์ด้วย2ช่วยประเทศเค้าสะอาดด้วยเค้าเรียกอะไรนะคะไม่ทําให้ประเทศรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้ทั้ง2ฝ่ายเนาะโอเคไปแล้วจ้ะทุกคน